สวัสดีค่ะพบกับเบนอีกครั้งนะคะกับรายการ YLD Go Night ค่ะวันนี้เป็นค่ำของวันศุกร์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2564นะคะเจอกันอีกครั้งแล้วก็ดูเหมือนว่าทองคำมื้อหวาจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่ท้ายสุดแล้วค่ะทองคำก็มีแรงแล้วก็ผลักดันตัวเองให้สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญซึ่งเขาติดมาตลอดช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการทะลุผ่าน 1,800 เหรียญถือว่ามีนัยยะสำคัญทางเทคนิคมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ถ้าถามว่าปัจจัยอะไรที่หนุนทองครึ่งหนึ่งคือเทคนิคเลยค่ะอีกครึ่งหนึ่งคือในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่เข้ามาซัพพอร์ตดันให้ทองคำเขาไปถึงจุดสำคัญนะคะพอผ่านจุดสำคัญปุ๊บก็เกิดแรงซื้อทางเทคนิคต่างๆนานาค่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะคะว่าที่มาของทองคำที่ทำให้ทองคำปรับตัวสูงขึ้นคืออะไรนะคะ2ตอนนี้ซื้อดีไหมแล้วก็3ค่ะแล้วเป้าของทองคำล่ะนะคะจะไปได้ถึงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเริ่มต้นกันที่ปัจจัยพื้นฐานก่อนแล้วกันค่ะปัจจัยพื้นฐานนะคะที่ส่งผลกับราคาทองคำนะคะก็ต้องบอกว่าปัจจัยหลักๆที่ส่งผลกับทองเมื่อวานนี้จริงๆแล้วตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีเกินคาดนะคะอย่างตัวเลข jobless claim หรือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์เนี่ยออกมานะคะ 498,000 รายนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในเดือนมีนาปี2020เลยค่ะที่สำคัญต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ตั้งประมาณ 540,000 รายค่ะตัวเลขที่ดีเกินคาดแบบนี้เอ๊ะแล้วทำไมล่ะทำไมดอลลาร์ยังอ่อนค่านะคะก็ต้องบอกว่าดอลลาร์เขาได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกสหรัฐค่ะปัจจัยภายนอกที่ว่าเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การประชุมธนาคารกลางอังกฤษเลยละกันค่ะอังกฤษเมื่อวานเขามีการประชุมนโยบายการเงินกันนะคะซึ่ง BOE มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามคาดค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ BOE เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนค่ะอย่างแรกเลยค่ะ BOE เขาปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจนะคะการเติบโต GDP ในปีนี้ขึ้นนะคะจากเดิมในเดือนกุมภาเนี่ยเขาเคยคาดการณ์ว่า GDP ในปี2021เนี่ยจะขยายตัวแค่ระดับ 5% นะคะปรากฏว่าพอวัคซีนในอังกฤษนี่เรียกได้ว่ามีการกระจายได้รวดเร็วมากค่ะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้น BOE เขาก็เลยมีการปรับประมาณการ GDP ในตรีมปีนี้ขึ้นนะคะเป็นระดับ 7.25% ค่ะพร้อมกับปรับลดอัตราการว่างงานลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่ BOE มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนปอนด์ให้แข็งค่าช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็กดดันดอลลาร์อีกหนึ่งจุดค่ะที่ทำให้ปอนด์เนี่ยขยับขึ้นจะเป็นการขยับเรื่องของวงเงินการซื้อพันธบัตรของมาตรการ QE ของ BOE นะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ย BOE เขามีการทำ QE แบบที่ Fed ทำแบบที่ ECB ทำนั่นแหละค่ะแล้วก็วงเงินการเข้าซื้อพันธบัตรรายสัปดาห์ของ BOE เนี่ยเคยอยู่ที่ 4.4 พันล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ย BOE เขามีการประกาศนะคะลดวงเงินในการเข้าซื้อจาก 4.4 พันล้านปอนด์เนี่ยเขาลดลงเหลือประมาณ 3.4 พันล้านปอนด์ต่อ1สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่ BOE เขามีการขยับนโยบายการเงินนะคะก็ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินปอนด์ต่อดอลลาร์อย่างชัดเจนค่ะอันนี้เป็นกราฟการเคลื่อนไหวของค่าเงินปอนด์ณโมเมนต์ตอนที่ECB BOE เนี่ยเขามีการประกาศนโยบายการเงินค่ะจะเห็นได้ว่าพอ BOE ประกาศปุ๊บนะคะว่าจะชะลอการเข้าซื้อพันธบัตรมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นเป็นไงคะปอนด์ก็ดีดตัวขึ้นแรงค่ะพอปอนด์แข็งค่านะคะก็เลยเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์ให้อ่อนแล้วก็หนุนทองคำนะคะนี่คือหนึ่งในปัจจัยแรกแต่หลายคนก็สงสัยว่าสุดท้ายแล้วปอนเองก็กลับมาอ่อนค่าลงนะแล้วทำไมล่ะทำไมดอลลาร์เขายังอ่อนค่าแบบนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดอลลาร์เขาแข็งมากๆแข็งเพราะอะไรแข็งเพราะเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งนะคะเพราะว่าเขามีการกระจายวัคซีนได้อย่างรวดเร็วมากๆนะคะในขณะเดียวกันค่ะประเทศอื่นๆส่วนอื่นของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูโรโซนเอ่ยนะคะในฝั่งเอเชียเอ่ยเนี่ย
ก็กระจายวัคซีนได้สู้ฝั่งของสหรัฐไม่ได้นะคะคือพอสู้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยความน่าดึงดูดของดอลลาร์ก็จะมีอยู่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเงินก็ไหลเข้าดอลลาร์ค่ะดอลลาร์ในไตรมาส1ก็เลยมีการแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากค่ะแต่ปรากฏว่าท้ายสุดแล้วค่ะณปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศอื่นๆเขาก็มีการแคชอัพค่ะเขามีการเร่งกระจายวัคซีนได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยทำให้สกุลเงินอื่นๆค่ะที่เป็นสกุลเงินเสี่ยงนะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นก็เลยเป็นเอาท์ไซด์เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกค่ะที่กลับมากดดันดอลลาร์ในช่วงไตรมาส2ในที่สุดเรามาเริ่มดูกัน 2-3 currency ค่ะอันนี้มาจากบลูมเบิร์กนะคะเริ่มกันที่ปอนด์ดีกว่าค่ะปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยก็เรียกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะช่วงไตรมาส1พอดอลลาร์เขาแข็งใช่ไหมคะปอนด์ก็มีการอ่อนค่าลงมาแต่พอไตรมาส2เป็นต้นมาตั้งแต่เมษายนนะคะจะเห็นได้ว่าค่าเงินปอนด์เองก็มีการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องค่ะโมเมนตัมขาขึ้นของเงินปอนด์ก็ยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งนะคะเห็นได้จากอะไรเห็นได้จากตัวเงินปอนด์เองเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย100วันแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอัพเทรนด์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปอนด์ที่มีแนวโน้มเชิงบวกก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันดอลลาร์ในระยะนี้ไม่ใช่แค่ปอนด์เท่านั้นนะคะหลายๆ currency เนี่ยเป็นอย่างนี้หมดนะคะออสเตรเลียนดอลลาร์เนี่ยถือว่าเป็น currency หนึ่งถือว่าเป็นสกุลเงินเสี่ยงค่ะคือถ้านักทุนเปิดรับความเสี่ยงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยแล้วก็เข้าซื้อสกุลเงินเสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าไม่ว่าจะเป็นยูโรปอนด์หรือแม้แต่กระทั่งออสเตรเลียนดอลลาร์ค่ะปรากฏว่าพอมาดูกราฟออสเตรเลียนดอลลาร์เนี่ยก็จะพบว่าเขาก็ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นเช่นเดียวกันจริงออสเตรเลียนดอลลาร์เนี่ยอยู่ในเทรนขาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2020นะคะถึงแม้ว่าไตรมาส1จะพักตัวเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมโมเมนตัมของออสเตรเลียนดอลลาร์ก็ยังอยู่ในเชิงบวกนะคะบลูมเบิร์กเขามีการวิเคราะห์แบบนี้ค่ะถ้าหากว่าออสเตรเลียนดอลลาร์เนี่ยปิดเหนือจุดสูงสุดนะคะแถวๆประมาณ 0.7847 นะคะจะอยู่ราวๆนี้นะคะถ้าปิดเหนือได้เมื่อไหร่เนี่ยตัวออสเตรเลียดอลลาร์จะมีโอกาสแข็งค่าขึ้นต่อและนั่นก็จะเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์เพิ่มเติมค่ะเพราะฉะนั้นเทรนด์ปอนด์ก็ดีนะคะเทรนด์ออสเตรเลียดอลลาร์ก็ดีเทรนด์ยูโรนะคะเป็นยังไงเทรนด์ยูโรก็เช่นเดียวกันค่ะไตรมาส2ที่ผ่านมาถือว่ายูโรก็ทำผลงานได้ดีนะคะดีตัวขึ้นมายืนเหนือแนวต้านสำคัญที่ 1.2 ค่ะแล้วก็การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนเนี่ยตัวเลขหลายตัวในฝั่งยูโรโซนออกมาดีนะคะรวมถึงการกระจายวัคซีนในฝั่งยูโรโซนเราเคยพูดถึงกันในช่วงต้นสัปดาห์ใช่ไหมคะว่ามีหลายๆแบงค์เนี่ยเขาเริ่มมีการคาดการณ์นะว่ายูโรน่าจะแข็งค่าได้ต่ออาจจะแตะเลเวลประมาณ 1.25 อัพจนถึง 1.275 เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเทรนด์ยูโรที่มีโอกาสแข็งค่าเพิ่มเติมก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันดอลลาร์ให้มีการอ่อนค่าเมื่อวานนี้นะคะพอมาพิจารณาดูกราฟของดอลลาร์ค่ะในขณะที่ currency อื่นเนี่ยเขาสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้นได้แต่เมื่อวานนี้ดอลลาร์ค่ะเขามีการหลุดเส้นค่าเฉลี่ย100วันเพิ่มเติมเท่ากับว่าตอนนี้ค่ะตัวดัชนีดอลลาร์เขาลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะคะ50วันจะเป็นเส้นสีเขียว200วันจะเป็นเส้นสีแดงแล้วก็100วันจะเป็นเส้นสีส้มๆอันนี้การที่ดอลลาร์เขาลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง3ระยะนะคะซึ่งเป็นระยะกลางระยะยาวก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมเชิงลบในทางเทคนิคค่ะดอลลาร์เขาก็เลยมีการอ่อนค่าลงมาแรงค่ะเพราะฉะนั้นค่ะดอลลาร์ที่อ่อนค่าเนี่ยแหละค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทะยานขึ้นของทองคำนะคะแต่พ้อยคืออะไรพ้อยคือพอทองคำเขาดีดตัวผ่าน 1,800 เหรียญค่ะเป็นแนวต้านที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตาเอาไว้นะคะหลายคนอาจจะรอขายค่ะแต่ว่าเทรดเดอร์หลายๆส่วนทั่วโลกนะคะเทรดเดอร์ระดับโลกเนี่ยเขามักจะใช้ออเดอร์อันหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าBuy Stop นะคะ Buy Stop คืออะไร Buy Stop ก็คืออาจจะเป็นการตั้ง Order Buy เอาไว้ล่วงหน้านะคะตั้ง Order Buy ไว้ในระดับที่สูงกว่าราคาปัจจุบันพูดง่ายๆว่าสมมตินะคะเมื่อวานนี้ทองคำอยู่ที่ประมาณ 1,790 ใช่ไหมคะเขาอาจจะตั้ง Order ไว้ล่วงหน้าที่ถ้าผ่าน 1,800 ให้ยิง Order ซื้อเลยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าพอผ่าน 1,800 เหรียญปุ๊บเนี่ยเหมือนเป็นจุดทริกเกอร์เลยค่ะเพราะว่ากราฟทองเนี่ยเรียกได้ว่าพุ่งขึ้นเป็นแท่งยาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยแรงซื้อทางเทคนิคนะคะไม่ว่าจะเป็น buy stop นะคะ short covering เนี่ย
เป็นปัจจัยสำคัญที่ดันให้ทองคำมีการทะยานขึ้นต่อจาก1,800เหรียญขึ้นมาทำไฮเมื่อเช้านี้บริเวณ1,820ต้นๆค่ะนี่คือที่มาแต่ถามว่าดอลลาร์เนี่ยทรงเขาเสียหรือยังก็ต้องบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ดอลลาร์เขามีการเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วัน100วัน200วันแต่ดูดีๆค่ะนี่ค่ะคือเทรนไลน์อันหนึ่งที่ลากนะคะจากโลของดอลลาร์ในช่วงประมาณต้นเดือนมกรานะคะมาหาโลของดอลลาร์ในช่วงประมาณเดือนกุมภานะคะจะเห็นได้ว่าเส้นนี้เนี่ยก็ยังเหนียวกำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าดอลลาร์เขามีโอกาสรีบาวด์กลับได้นะคะตราบใดที่ยังยืนเหนือเส้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากดอลลาร์รีบาวด์กลับน้องทองก็จะมีการพักตัวนะคะให้ใช้โอกาสในการพักตัวในการเข้าซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดอลลาร์รีบาวด์ปุ๊บเนี่ยถ้าซื้อตอนนี้ปุ๊บเราอาจจะเสียโอกาสในการซื้อทองคำในระดับราคาที่ต่ำกว่าค่ะเพราะฉะนั้นตอบคำถามเบื้องต้นได้นะคะว่าซื้อตอนนี้ดีไหมก็ต้องบอกว่ารอดีกว่านะคะรอให้น้องทองเขาอ่อนตัวลงมาหน่อยซื้อตรงนี้เนี่ยโอเคอาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้แต่ถ้าเทียบริกนะคะริกซึ่งคือความเสี่ยงต่อรีวอร์ดหรือว่ากำไรที่เราจะได้เนี่ยดูเหมือนว่าความเสี่ยงมันจะค่อนข้างเยอะมันอาจจะไม่คุ้มเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่ารอนิดนึงเดี๋ยวเราไปวัดเป้ากันว่าแนวรับที่น่าซื้ออยู่ที่เท่าไหร่แล้วเป้าที่ทองคำเขาจะปรับตัวสูงขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะในแง่ของเทคนิคก็สำคัญแต่พอยต์สำคัญนะคะคือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานค่ะอย่างที่เราเห็นกันค่ะพื้นฐานมันสำคัญมากๆนะคะเป็นปัจจัยนึงที่อาจจะพลิกตัวปัจจัยเทคนิคได้ทันควันเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานของสหรัฐด้วยค่ะทุกคนหมายมั่นปั้นมือรอตัวเลขนี้กันทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เป็นก็เลยไปอ่านมาค่ะว่าConsensus นะคะไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs นะคะตัว Bloomberg เนี่ยเขาคาดการตัวเลขนอนฟาร์มคืนนี้ยังไงนะคะไปดู Goldman Sachs ก่อนค่ะ Goldman Sachs เนี่ยคาดการเวอร์มากนะคะคาดการว่านอนฟาร์มเดือนเมษาเนี่ยน่าจะพุ่งขึ้นถึง1,300,000ตำแหน่งค่ะแล้วก็เขามองบวกไปมากกว่านั้นค่ะเขามองว่าอัตราการว่างงานเนี่ยน่าจะลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 6% เหลือ 5.5% ค่ะในดูการค่ะพอไปดู Bloomberg Consensus ค่ะปกติแล้ว Bloomberg เขาก็จะมีการสำรวจความเห็นนะคะของนักเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วเขาก็จะทำเป็น Consensus ก็คือเป็นสรุปรวมหาค่ากลางของการคาดการณ์นะคะปรากฏว่า Bloomberg Consensus เนี่ยคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนเมษาน่าจะอยู่ที่1,000,000ตำแหน่งหูเยอะมากค่ะแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยน่าจะลงมาแตะ 5.8% นะคะพอไปดู forex.com ค่ะก็คาดการณ์ในระดับที่ใกล้เคียงกันคาดการณ์ว่าตัวเลขน่าจะอยู่ราวๆ 990,000 ตำแหน่งนะคะในเดือนเมษาอัตราการว่างงานก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5.8% เพราะฉะนั้นถ้าดูคร่าวๆค่ะก็จะเห็นได้ว่าโดยรวม consensus เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าตัวเลขนอนฟาร์มคืนนี้เนี่ยน่าจะอยู่เลเวลประมาณเกือบล้านนะคะประมาณ 990,000 ตำแหน่งถึง1,000,000ตำแหน่งนะคะรวมถึงอัตราการว่างงานเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆ 5.8% เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าตัวเลขจริงออกมาทุ่มครึ่งออกมาดีกว่าคาดหรือว่าออกมาแย่กว่าที่คาดเอาไว้นะคะถ้าตัวเลขนะคะในตลาดแรงงานโหมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้เพิ่มเวอร์ขนาดเกือบล้านตำแหน่งนะคะดอลลาร์เนี่ยอาจจะอ่อนค่าลงต่อแล้วก็หนุนให้ทองคำพุ่งต่อได้นะคะแต่กลับกันค่ะถ้าหากว่า Goldman Sachs พูดถูกนะคะตัวเลขเนี่ยมันเกิน1ล้านนะคะก็จะเป็นตัวเลขที่ดีกว่า Bloomberg Consensus มากๆนะคะรวมถึงถ้าหากว่าอัตราการว่างงานเนี่ยดีกว่า 5.8% อีกก็ต้องระมัดระวังดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสรีบาวด์ขึ้นแล้วก็กดดันให้ทองคำมีการอ่อนตัวลงมาให้เราซื้อก็เป็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูคือทุ่มครึ่งของวันนี้ค่ะ1:30วันนี้จะเป็นตัวตัดสินนะคะว่าทองคำจะพักก่อนหรือว่าไปต่อค่ะทีนี้มาดูเทคนิคกันบ้างดีกว่าค่ะเทคนิคเองอยากให้ดูกราฟนี้ก่อนค่ะกราฟนี้เป็นกราฟราคาทองคำที่เป็นตีเทรนไลน์นะคะเป็นแง่ของศาสตร์เทรนไลน์แล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยต่างๆนะคะเบนเคยเอาให้ดูแล้วหลายๆต่อหลายครั้งนะคะให้ดูภาพรวมว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยเขาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแบบไหนนะคะแน่นอนระยะยาวค่ะ
เส้นสีเขียวๆอันนี้เป็นเส้นแนวรับระยะยาวที่เป็นลาดจากโลในปี2019-2020นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเส้นสีเขียวๆนั้นเนี้ยทองคำก็ยังสามารถยืนอยู่ได้เพราะฉะนั้นในแง่ของเทรนด์ไลน์แล้วระยะยาวทองคำยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะคะแต่ระยะกลางล่ะระยะกลางหลังจากที่ทองคำเขาขึ้นไปทดสอบ All Time High ที่2075จะเห็นได้ว่าทองคำเขาเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ดาวค่อนข้างชัดเจนนะคะเป็นลักษณะของการพักตัวค่ะแต่ว่าในขณะนี้ระยะสั้นๆเนี่ยทองคำเขากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะของทิศทางขาขึ้นในกรอบไซด์เวย์ดาวอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถามว่าแนวต้านสำคัญเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าเราดูคร่าวๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าแถวๆนี้ค่ะประมาณ 1,850 นะคะแต่ 1,854 จะถือว่าเป็นแนวรับสำคัญทั้งในแง่ของเส้นค่าเฉลี่ย200วันค่ะแล้วก็ทั้งในแง่ของตัวกรอบนะคะกรอบ sideway up นะคะกรอบสีเขียวๆสะท้อนแสงอันนี้นะคะแล้วก็แนวต้านสำคัญที่สุดในแง่ของเทรนด์ไลน์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นกรอบบนสุดของกรอบ sideway down นะคะเป็นเส้นที่เป็นลากจาก2075มาหาไฮของปีนี้ที่1960ค่ะเส้นนี้เนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าผ่านโซนนี้ไปได้นะคะมันจะอยู่แถวๆประมาณ1860ปลายๆ1870ค่ะผ่านไปได้ปุ๊บเนี่ยจะเท่ากับว่าระยะยาวก็เป็นขาขึ้นระยะสั้นก็เป็นขาขึ้นระยะกลางก็ทะลุกรอบไซด์เวย์ดาวน์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแนวต้านคร่าวๆแล้วค่ะแต่ตราบใดที่ทองคำเขายังไม่สามารถทะลุกรอบแนวต้านต่างๆนานาพวกนี้ได้นะคะก็ยังต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะว่าน้องทองเขาอาจจะย่อลงมานะคะสร้างฐานบริเวณแนวรับเพราะฉะนั้นการอ่อนตัวของราคาก็จะเป็นถือเป็นโอกาสในการเข้าซื้อของเราด้วยนะคะทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของ4ชั่วโมงกันบ้างค่ะ4ชั่วโมงนะคะตอนนี้เนี่ยทองคำเขาอยู่บริเวณ 1,800 นะคะ 1,820 USD/ounce ค่ะมีบอกว่าเสียงหายเป็นระยะนะคะอาจจะเป็นปัจจัยเป็นปัญหาทางเทคนิคนะคะอยู่ยังไงก็อาจจะต้องขออภัยด้วยค่ะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาต่อเลยแล้วกันนะคะตอนนี้ค่ะถ้าดูในระยะสั้นๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าทองคำเขายังขยับขึ้นได้นะคะขยับขึ้นในกรอบของการปรับตัวสูงขึ้นค่ะการทะลุผ่าน 1,799 ขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นนัยยะทางเทคนิคนะคะที่ทำให้ทองคำเขามีการปรับตัวสูงขึ้นต่อค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้ทองคำเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะต้องบอกว่าแนวต้านเนี่ยวันนี้เป็นวัดมาให้แล้วค่ะต้านระยะสั้นจะอยู่ราวๆ 1,729 USD/ounce ค่ะถือว่าเป็นแนวต้านระยะสั้นหลังจากนี้นะคะตอนนี้ทองอยู่ที่ประมาณ 1,820 ค่ะถ้าตี 1,829 เป็นราคาทองคำ 96.5 เนี่ยราคาจะอยู่ราวๆ 27,000 ทุ่นๆนะคะแต่แนวต้านสำคัญค่ะอย่างที่เป็นเรียนค่ะจะอยู่ราวๆประมาณนี้ค่ะ 1,837-1,840 USD/ounce ค่ะจุดนี้จะเป็น Fibo Expansion ที่ 161.8% แล้วก็จะถือว่าเป็นกรอบบนนะคะของกรอบ Sideway Up สีเขียวๆเข้มๆอันนี้ด้วยนะคะแต่แนวต้านสำคัญเนี่ยให้ไว้แถวๆ 1,850-1,854 USD/ounce ค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นเรียกได้ว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะซึ่งถือว่าสำคัญมากๆด้วยนะคะในแง่ของแนวรับนะคะแนวรับเนี่ยอย่างที่เป็นบอกค่ะถ้าดอลลาร์เขามีการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะทำให้ทองคำเนี่ยเขามีการอ่อนตัวลงมาบ้างนะคะจุดที่ปลอดภัยในการเข้าซื้อพยายามซื้อให้ใกล้ 1,799 ให้มากที่สุดค่ะแน่นอนมันจะมีแนวรับระยะสั้นหลังจากนี้นะคะเราสามารถวัดแนวรับระยะสั้นคร่าวๆได้ด้วยการใช้ Fibo Retracement นะคะวัดจากโลของทองคำนะคะแถวๆประมาณ1,700 นะคะ 1,780 นะคะมาหาไฮของวันนี้เราจะได้แนวรับคร่าวๆของทองคำในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนวรับวันนี้ค่ะจะมีอยู่ราวๆ1,807 นะคะ1,802
แล้วก็ดอกจันที่ประมาณ1,799 USD/oz นะคะนี่คือแนวในการทยอยเข้าซื้อแต่แนะนำค่ะการเข้าซื้อในกรณีที่เขาหลุดประมาณ1,799ลงมาเนี่ยให้ชะลอการเข้าซื้อค่ะรอดูค่ะรอดูที่กรอบล่างของกรอบไซด์เวย์อัพอันนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะขยับขึ้นมาอยู่ที่1,782 USD/oz ค่ะทองคำเนี่ยไม่ควรหลุด1,782แล้วนะคะคือถ้าหลุด1,782เนี่ยจะทำให้ทองคำเขาต้องลงมาสร้างฐานในแนวรับที่ต่ำกว่าค่ะแนวรับที่ต่ำกว่า1,782ก็จะยาวราว1,756หรือต่ำกว่าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำดู2แนวนี้ค่ะซื้อให้ใกล้1,799นะคะแล้วก็ stop loss ถ้าหากว่าหลุด1,799ลงมาถอยมาดู1,782หยุดซื้อถ้าหากหลุด1,782เพราะทองคำเขาต้องปรับฐานในระดับที่ลึกกว่าเดิมค่ะกลับกันคนที่ถือทองเอาไว้แล้วนะคะถามว่าจะขายที่จุดไหนนะคะก็ต้องบอกว่าใกล้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทองคำใกล้แนวต้านบริเวณ1,729แล้วนะคะที่สำคัญค่ะพอไปดู RSI ใน time frame 1ชั่วโมงนะคะRSI ใน time frame 1ชั่วโมงเราจะเห็นว่าวันนี้ทองคำเขามีการทำ higher high นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าทองคำในราย1ชั่วโมงมี higher high แต่ว่าตัว RSI time frame 1ชั่วโมงค่ะเขาเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะคะเป็นสัญญาณ divergence ระหว่างราคาและ oscillator อย่าง RSI ใน time frame 1ชั่วโมงบ่งชี้ว่าแรงซื้อที่เคยดันให้ทองขึ้นมาเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงอาจจะเกิดการพักตัวในช่วงสั้นเพราะฉะนั้นรอการพักตัวนะคะใช้โอกาสนี้ในการเข้าซื้อแต่ว่าโดยรวมค่ะถ้าดูใน time frame 4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคายังพอไปได้นะคะยังพอไปได้เล็กน้อยแต่เบนอยากให้ทุกคนจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าหากว่าเกิดสัญญาณ bearish RSI divergence นะคะเป็นความขัดแย้งระหว่างราคากับ oscillator อย่าง RSI ใน time frame 4ชั่วโมงเมื่อไหร่นะคะเป็นจุดที่เราควรจะขายทำกำไรออกไปเพื่อลดความเสี่ยงนะคะแล้วลงให้รอให้ทองคำเขาย่อตัวลงมาจึงเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งจะถือว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยกว่าค่ะทีนี้มาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามส่งมาถามได้เลยนะคะรอตอบอยู่สวัสดีคุณวัดพันบัวสวัสดีคุณสาครสวัสดีคุณยลดาด้วยค่ะคุณสาครถามว่ารอเข้าซื้อที่เท่าไหร่นะคะพยายามเข้าซื้อให้ใกล้1,799ให้มากที่สุดค่ะเป็นวัดแนวรับระยะสั้นให้เมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวัดฟิโบรีเทสเมนต์นะคะในระยะสั้นวัดจากประมาณ1,780นะคะวัดเฉพาะเวฟนี้ก็จะได้แนวรับที่น่าสนใจราวๆ1,807 1,802แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราจะ stop loss นะคะถ้าทองเขาหลุด1,799เพื่อถอยจุดซื้อมาดูที่1,782ค่ะสวัสดีคุณพิมพ์สีดาค่ะสวัสดีคุณประสงค์สุวรรณโฉมนะคะคุณประสงค์ถามว่าข่าวคืนนี้คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างไรนะคะต้องไปดูค่ะคุณประสงค์ว่าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขออกมาดีกว่าคาดนะคะทองคำอาจจะมีการพักตัวลงมาให้ซื้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพลอยพลอยนะคะสวัสดีคุณจิราพรค่ะสวัสดีคุณยูโรด้วยค่ะเสียงแผบๆใช่ไหมคะวันนี้อาจจะเป็นปัญหาทางเทคนิคนะคะอาจจะมีบางช่วงบางตอนเสียงหายนะคะสวัสดีคุณตีคุณตีรอย่อใช่ค่ะรอย่อแล้วค่อยซื้อปลอดภัยกว่านะคะสัญญาณเริ่มมาแล้วค่ะอาชัยใน1ชั่วโมงเนี่ยทรายเริ่มมาว่าเขาอาจจะมีการพักลงมาบ้างนะคะอย่าง4ชั่วโมงเนี่ยถ้าดู RSI เนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทุก time frame มัน overbought ค่ะเพราะฉะนั้นรอการพักตัวรอเขาย่อลงมาหน่อยซื้อให้ใกล้1,799เนี่ยปลอดภัยที่สุดนะคะตอนนี้เสียงยังหายอีกไหมคะน่าจะหายแล้วเนาะน่าจะไม่เป็นแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะตอบคำถามน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญมากๆนะคะนอนฟาร์มนะคะคืนนี้รอดูว่าตัวเลขเนี่ย 990,000 ถึง1ล้านเนี่ยตกลงแล้วตัวเลขจริงจะออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าที่คาดค่ะ
น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่ส่งผลกับทองคำในคืนนี้ว่าเขาจะไปต่อนะคะหรือว่าพักมาให้เราซื้อก่อนนะคะยังไงรอลุ้นไปด้วยกันแล้วก็ทุ่มครึ่งค่ะเราจะรู้กันว่าตัวเลขเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าก่อนจะลากันไปค่ะเบนจะขายของตลอดเลยนะคะขอฝากโปรโมชั่นดีๆของ YLT ค่ะวางเงินหลักประกัน50,000นะคะสามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99ได้1กิโล96.5ได้60บาททองค่ะหรือใครนะคะเทรดในตลาด TFX ก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLT Futures ได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น 80% ไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Set 15 Index Futures Go Online Futures นะคะหรือจะเป็น Single Stock Futures เนี่ยลดตั้งแต่สัญญาแรกเลยนะคะไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะสนใจเปิดบัญชีเนี่ยสามารถ message มาได้นะคะเราพร้อมที่จะให้บริการนะคะหรือใครค่ะอยากซื้อหาเป็นทองคำแท่งนะคะทองรูปประพันธ์นะคะก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาได้ค่ะตอนนี้ไม่ต้องกลัวโควิดเลยค่ะเพราะว่าซื้อออนไลน์นะคะที่ www.yltpgs.co.th นะคะเลือกสินค้าปุ๊บนะคะจ่ายเงินปั๊บนะคะก็สามารถที่จะรอรับสินค้าได้ที่บ้านเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวรู้กันนะคะว่าทุ่มครึ่งตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงนะคะยังไงก็ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังค่ะรอจังหวะการพักตัวแล้วใช้โอกาสนี้เป็นการเข้าซื้อเหมือนเดิมค่ะ1799เป็นแนวรับสำคัญนะคะเขาเปลี่ยนจากต้านสำคัญเป็นรับสำคัญแล้วในเดียวกันแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่1829 1838 US Treasury Ounce ค่ะลงทุนด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ